บอกแต่ว่าต้องรอขั้นตอนก่อนเพราะว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคแต่ก็ยอมรับว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเพราะคนในพรรคคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ไม่ตอบนะคะว่าเมื่อเข้าไปทำหน้าที่แล้วจะทำให้พรรคเนี่ยกลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้หรือไม่ไปฟังประเด็นนี้จากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันค่ะแล้วแต่สมาชิกพรรคนะผมบอกเนี่ยไม่บอกก็ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องรับการคืออะไรนะคะท่านหลังตอนหลังเกี่ยวกับความจำเป็นท่านนายกบอกว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องรับความจำเป็นแล้วคุณแล้วแต่คุณคือความจำเป็นที่ต้องเข้าไปดูแลการที่มีการพักหนึ่งคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็เราก็ไปดูกันเท่านั้นผู้สื่อข่าวก็ยังไปสอบถามกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งท่านก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นบอกแต่เพียงว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรค่ะส่วนพลเอกประวิตรจะไปแก้ไขปัญหาในพักได้เรียบร้อยหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบตนเองไม่ใช่ผู้ก่อตั้งพักนะคะเป็นเพียงแค่คนคิดแล้วก็เป็นคนทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเป็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเป็นหัวหน้าพักไม่ได้เปิดนาฬิกาครับผมมือถามคนในพักครับพี่ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งผมตั้งคิดให้นายกครับ